ราคาในช่วงต่อไปเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เรารอคอยนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ภายใต้งาน NASDAQ i n v e s t o r Day 2017นั่นก็คือ Investment Pitching Session นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีทั้งหมด14ผลงานด้วยกันนะคะอยากให้ทุกท่านนั้นตั้งใจฟังตั้งใจวิเคราะห์ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเราจะมี2รางวัลเท่านั้นจาก14ผลงานรางวัลผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุดนั่นก็คือ the best presentation นะคะจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ผลงานที่น่าลงทุนที่สุดค่ะ The most interesting technology for investment นะคะก็จะได้โล่ประกาศกิติคุณและยังได้รับ Samsung Galaxy Tab อีกด้วยส่วนผู้ที่ตัดสินใจว่าใครจะได้รับรางวัลไหนก็คือท่านนั่นเองนะคะเพราะว่าเราจะให้ท่านนั้นได้ร่วมโหวตนะคะว่าใครจะได้รางวัลใดโดยเราจะนำเสนอเครื่องโหวตมาถึงมือท่านเลยนะคะเจ้าที่ของเราจะมีการแจกเครื่องโหวตให้กับทุกท่านทุกท่านก็ใช้เครื่องโหวตแบบนี้เลยนะคะที่อยู่ในมือฮันนี่แบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะอีก สักครู่จะมาอธิบายให้ฟังกันว่าใช้งานยังไงนะคะและเมื่อโหวตเสร็จแล้วท่านก็สามารถที่จะนําเครื่องโหวตนั้นไว้ที่เก้าอี้ของท่านนะคะหรือนําไปคืนที่จุดลงทะเบียนนั่นเองแล้ววันนี้ยังมีรางวัลเซอร์ไพรส์สำหรับผู้ร่วมโหวตด,ด้วยค่ะเพราะผู้โชคดีจะได้รับ Samsung Galaxy Tab นั่นเองนะคะ และช่วงนี้ท่านประธานในพิธีของเราก็เดินทางกลับไปแล้วนะคะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นมีภารกิจนะคะที่จะต้องดําเนินการต่อไปก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งด้วยค่ะเอาละค่ะก็ได้เวลาสมควรแล้วนะคะที่จะนาทุกท่านเข้าสู่ investment pitching session ซึ่งวิธีการนําเสนอนั้นก็คือเราจะมีการเรียนเชิญผู้นําเสนอทุกๆผลงานขึ้นมาบนเวทีทีละท่านนะคะและทุกๆท่านนั้นก็จะได้เวลาในการนําเสนอ เนาทีค่ะเมื่อ7นาทีหมดปุ๊บจะมีสัญญาณเตือนแบบนี้ค่ะเป็นว่าเอาเป็นว่าถ้าสัญญาณนี้มาเวลาหมดนะคะก็ต้องหยุดการพรีเซนต์ทันทีค่ะอาละค่ะถ้าทุกท่านเข้าใจรายละเอียดกันแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอนำทุกท่านเข้าสู่การพิ c ชิ่งในผลงานแรก ผลงานแรกอยู่ไหน3มิติระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำเรียนเชิญดรกมลเขมรังสีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสวทชาวค่ะขอเสียงประมือด้วยนะคะสามารถดูเวลาได้ที่จอด้านข้างนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ วันนี้ผมมีความภูมิใจนำเสนอแพลตฟอร์มระบบระบบตำแหน่งภายในอาคารซึ่งมีชื่อเรียกเล่นๆว่าอยู่ไหนสามิตินะครับระบบอยู่ไหนสามมิติเนี่ยเสมือนกับว่าเรามีการติดตั้งระบบอ GPS อยู่ภายในอาคารนั่นเองนะครับทุกท่านคงจะนึกภาพ GPS ที่ใช้อยู่นอกอาคารทุกวันนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับ GPS ที่อยู่นอกอาคารนั้นจะมีประโยชน์สามารถใช้ประโยชน์หลายๆอย่างได้นะครับ เมื่อเราสามารถสร้างส,างสิ่งที่ใกล้เคียงกับ GPS ภายในอาคารขึ้นมาเราก็จะมีเครื่องมือที่ใช้สําหรับติดตามและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของคนและสรรพสิ่งภายในอาคารได้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าโจทย์ที่เราสนใจนะครับจริงๆแล้วเทคโนโลยีอยู่ไหนสามิติเนี่ยสามารถนําไปใช้ในธุรกิจได้หลากหลายธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Marketing Retail นะครับเรื่องของ Safety s e c u r i t y นะครับเรื่องของ l o จิสติกส์นะครับและเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ ทีนี้ในตัวอย่างนี้ผมขอนำเสนอโจทย์ค้าปลีกนะครับหรือ Modern Trade ที่เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นเมื่อปี2559นะครับโดยข้อมูลมาจากศูนย์วิจัยกสิกรนะครับโดยในปี2559 m o โมเด Trade ในประเทศไทยเราเมีมูลค่ายอดขายรวมถึง1ล้านล้านบาทนะครับในขณะที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตก็มียอดขายถึง4.6แสนล้านบาท และซูเปอร์มาร์เก็ตที่เกิดขึ้นในห้างก็เป็นเซกชันที่มีการเติบโตอย่างสูงนะครับมีมูลค่าย,ยอดขายถึง4.4หมื่นล้านบาทนะครับในธุรกิจนี้ค่อนข้างเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงนะครับการรักษาคุณภาพบริการนะครับและการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยให้ลูกค้ามีความะสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับทุกขั้นก็คงเห็นในปัจจุบันนะครับ ตัวอย่างหนึ่งก็คือการนาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและสามารถกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้เรามาดูว่าในธุรกิจค้าปีกเนี่ยเขามีโจทย์คลาสสิกที่เขาใช้ที่เขา,าจะต้องแก้ปัญหาอยู่ทุกวันคืออะไรนะครับโจทย์นั้นก็คือนะครับเรื่องของการให้บริการลูกค้าและให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาใช้บริการเขาบ่อยๆนะครับสิ่งที่ทุกคนทราบดีก็คือว่า one size does not fit all นะครับลูกค้าทุกคนมีความเป็น u n i ิค และมีสแล้วต้องการสินค้าที่คัสตอมให้กับตัวเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ขายผู้ประกอบการในธุรกิจค้าปลีกจึงมีความจําเป็นที่ต้องเข้าใจลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะครับจะเข้าใจพฤติกรรมผบริโภคและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไรนะครับอยู่ไหนสามมิติเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถช่วยคุณได้เพราะว่าอยู่ไหนสามมิติเป็นเทคโนโลยีที่เรารวบรวมข้อมูลที่อยู่ในอาคาร3อย่างนะครับก็คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งของคนและสิ่งของนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ที่เป็นจาราจรคล้ายๆกับโลกภายนอกแต่อยู่ภายในอาคารว่าสิ่งของและคนมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะครับและสุดท้ายเมื่อเรารู้ข้อมูลเหล่านี้เราสามารถสร้างเป็นเส้นทางนะครับเพื่อที่จะ ified. หาเส้นทางที่เขาเดินทางไปหรือว่าหาเส้นทางที่ทเขาต้องการนําทางไปนะครับพาลูกค้าไปถึงร้านค้าของคุณนั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูว่า อยู่ในสามมิติใช้กับอะไรได้บ้างนะครับเราเป็น Real Time Indoor Traffic Pattern uh, Solution นะครับเราสามารถใช้ได้กับคนใช้ได้กับสิ่งของนะครับเราสามารถเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคนและสิ่งของนี้มาทำ Data Analytics แต่เป็น Data Analytics ที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลตำแหน่งนะครับในวันนี้ผมมีความภูมิใจนำเสนอ Solution ของอยู่ในสามมิติซึ่งเป็น Solution ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับที่จะใช้ในการระบุตำแหน่ง เป็น indoor positioning system นะครับเมื่อเทียบกับ global positioning system นะครับทีนี้เรามาดูว่าอยู่ในสามิติเนี่ยมีพื้นฐานมาจากอะไรเทคโนโลยีอยู่ในสามิติเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ internet of t h i n g นะครับเราจะมีป้ายระบุตำแหน่งที่เป็นป้ายสีดำเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กสามารถพกพาหรือว่าติดไปกับอุปกรณ์สิ่งของได้นะครับทีมวิจัยของเราได้พัฒนาเครื่องอ่านขึ้นมาเพื่อที่จะอ่านป้ายล็กทรอนิกสนี้ด้วยเทคโนโลยีบลูทูธนะครับ low energy ข้อมูลจากเครื่องอ่านจะสูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อคำนวณหาตำแหน่งที่เกิดขึ้นของการเคลื่อนไหวที่อยู่ภายในอาคารและนำข้อมูลนี้มาแสดงผลนะครับข้อมูลเหล่านี้สามารถส่งผ่านแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตออฟทิงหรือว่าทำการประมวลผลบนคลาวด์ได้นะครับฮาร์ดแวร์โซลูชันของแพลตฟอร์มอยู่ในสมิติได้แก่เครื่องอ่านนะครับเครื่องอ่านที่ประกอบด้วยมาตรฐาน w i f i และมาตรฐานบลูทูธนะครับ แล้วเราก็มีแพ็กเกจของซอฟต์แวร์ที่อยู่บนคลาวด์ที่เราเรียกว่า u น IoT Cloud Platform ที่ช่วยในการคำนวณตำแหน่งให้กับคุณนะครับนอกจากนั้นเรายังมีการสาธิตแพลตฟอร์มที่เป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่บนมืบน m ืแอปพลิเคชันที่เร,เรียกว่า U9 Mobile Application นะครับปัจจุบันนี้เครื่องอ่านของเรานะครับได้ผ่านการทดสอบโดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ Ptech นะครับได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานการแพร่ขึ้นอากาะยายขึ้นที่เรียกว่า Cisper 22แล้วนะครับ ที่เรามาดูว่าจุดเด่นของเทคโนโลยีที่เราใช้ในอยู่ไหนสามมิตินั้นคืออะไรนะครับอยู่ไหนสามมิติใช้เทคโนโลยีบลูทูธซึ่งมีความราคาถูกนะครับตัวป้ายเลเนอค์มีราคาต่ำนะครับ,ราารบโดยที่ในแพลตฟอร์มนี้เราไม่ได้เน้นที่การผลิตปาา้ายเลเนอค์เพราะว่ามีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วเราเน้นที่การผลิตอ,อุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องอ่านนะครับในระบบของเราเมื่อเทียบกับระบบที่ใช้ในการระบ,บุตำแหน่งภายในอาคารอื่นที่เรียกว่า Wi-Fi หรือว่า u l t r a Wideband นะครับระบบเหล่านั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแล้วก็ไม่ค่อยประหยัดพลังงาน แต่บลูทูธโร e เนจี y ที่ถูกนํามาใช้ในอยู่ใหนสามิตินั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าแล้วก็ประหยัดพลังงานกว่านะครับต่อมาถ้าเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกับอยู่ในสามิติที่ใช้บลูทูธคล้ายกันหรือสิ่งที่ใกล้เคียงนะครับอยู่ในสามิติจะมีความแตกต่างที่ว่าเราสามารถติดตามสิ่งของและคนได้ตลอดเวลาและมีความแม่นยาสูงกว่านะครับเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอย่างเช่น NFC หรือ RFID หรือ I Beacon ซึ่งเขามักจะนิยมใช้ในการาติดตามต้นทางหรือปลายทางเท่านั้นนะครับ ทีนี้มาดูว่าเราสามารถแบ่ง market segment ของอยู่ในสามิติเพื่อที่จะให้ท่านลงไปลงทุนนะครับเอาแพลตฟอร์มของเราไปต่อยอดในธุรกิจไหนได้บ้างนะครับนั่นก็คือ retail marketing ้งครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอย่างที่ยกตัวอย่างก่อนหน้านี้ s a ฟตี้ซ e เคียวรที่เรายกตัวอย่างเ,าเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีตัวอย่างที่เรานำไปสาธิตที่โรงเรียนอนุบาลเรื่องของแ s สเซท a มนเ e นต์นะครับแล้วก็เรื่องของนาวิ g เกชั่ ในโร,โรงพยาบาลในโรงงานในศูนย์ Distribution Center แล้วก็ในมิวเซียมแล้วก็ใน Trade Expo นะครับพวกนี้สามารถนำแพลตฟอร์มอยู่ในสามพิติไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสาธิตระบบอยู่ในสามพิติที่เราติดตั้งที่โรงเรียนอนุบาลน,นะครับโดยมีอันนี้เป็นข้อมูลที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บน Cloud นะครับแล้วก็มีโมบายแอปพลิเคชันที่ให้ผู้ปกครองได้ดูนะครับครับขอขอบพระคุณครับ ขอบคุณดรกระบวนเมารังสีนะคะในผลงานแรกเลยก็คืออยู่ไหน3มิตินะคะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าจริงๆค่ะผลงานที่2นะคะแก๊เสเซ็ตเทคโนโลยีแก๊สเซ็นเซอร์ต้นทุนต่ำและประหยัดพลังงานขอเรียนเชิญดรคธาจากรวงรังสีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสวทชค่ะ อ่ากบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมคาทาจากนีเทคนะครับก็จะมานําเสนอผลงานตัวหนึ่งนะครับเป็น ى, ผลงานวิจัยที่เป็นอุปกรณ์เล็กๆนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันทาอะไรได้มากมายมากทำอะไรได้แบบยิ่งใหญ่มากมายเลยนะครับผมโดยจุดเริ่มต้นของงานวิจัยนี้ต้องขอเรียนเลยนะครับว่าจุดเริ่มต้นอาจจะไม่ได้มาจากเรื่องที่ยิ่งใหญ่อะไรมาจากเรื่องที่เราต้องการที่จะทาอย่างไรลนะ่ะที่ว่างานวิจัยทางด้านแก๊สเซนซิงเนี่ยหรืออุปกรณ์ตัวเขาเรียกว่าวัสดุรับรู้แก๊สนะครับ นะครับผมแต่ทําไมเนี่ยมีงานวิจัยกันมาเป็น10ปีแต่ทําไมเรายังไม่มีตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นจากตัวเซนซิ่งแมทเทีเรียตรงนัน้จากของคนไทยจริงๆสักทีนะครับผมหลักๆแล้วจากเท่าที่เราได้มีประสบการณ์มาเนี่ยก็พบเลยว่าปัญหาหลักๆคือเป็นเรื่องของกระบวนการสร้างของมันเวลาสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยใช้พลังงานสูงคู่แข่งใช้พลังงาน1ส่วนเราใช้พลังงานมากกว่าเขา3าเท่าคู่แข่งทำออกมาราคาหนึ่งหน่วยเราทำออกมา3เท่าของเขาเราจะแข่งกับเขาได้อย่างไร นะครับผมแต่อันนี้เป็นปัญหาในอดีตนะตอนนี้เนี่ยต้องขอเรียนเลยว่าตอนนี้เรามีเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราตั้งชื่อมันว่าแกสเซ็ตนะครับผมซึ่งตัวแกสเซ็ตเนี่ยเป็นเทคโนโลยีในการผ่าสร้างผลิตภัณฑ์ตัวแกสเซนเซอร์เนี่ยที่ง่ายใช้พลังงานต่ําแล้วก็มีราคาถูกด้วยนะครับผมโดยที่ความง่ายตรงนี้เนี่ยมาจากการที่ตัววัสดุที่รับรู้ที่เราใช้เนี่ยสร้างจากวัสดุราคาถูกมาก นะครับผมโดยเรามีการอ p ป i m ม z e จนกระทั่งมันใช้พลังงานเนี่ยน้อยเพียงพอที่จะเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ดได้นะครับผมถามว่าในแง่ของคุณสมบัติการรับรู้เนี่ยดีขนาดไหนต้องขอเรียนว่าไม่ได้อย,ยไปกว่าคู่แข่งในตลาดเลยนะครับผมโดยคีย์หลักของความสําเร็จตรงนี้เนี่ยต้องขอเรียนว่ามาจากการที่เราฉีกออกจากเทคโนโลยีเดิมๆที่เราเคยทํามาปกติแล้วถ้าคนพูดถึงตัวแก๊สเซนเซอร์ที่เป็นชนิดเมททอกไซด์าานะครับผมถ้าเป็นแบบชนิดพลังงานต่ําเราจะพูดถึงแก๊สเซนเซอร์ชนิดเมม แต่ถ้าว่าแก๊สเซนเซอร์ชนิดเมมเนี่ยถึงแม้ว่าจะดีแต่ต้องเรียนว่าถ้าเกิดผมขอเชิญชวนผู้ประกอบการมาลงทุนในเมมแก๊สเซนเซอร์ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้องเรียนปรึกษาทางศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเราต้องใช้แฟกซิลิตี้ระดับนั้นต้องรุนทุนระดับ3 400ล้านบาทเป็นไปได้ยากมากนะครับที่จะเกิดแฟกซิลิตี้อย่างนั้นขึ้นมาอีกสักแห่งสองแห่งในประเทศไทยนะครับผมดังนั้นตรงนี้เราฉีกออกจากเมมฉีกจากตัวซิลิคอนเบสออกมาเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่นะครับผมโดยตรงนี้เนี่ยเราได้มีการจด คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไปนะครับก็ยื่นคําขอไว้นะครับผมเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ยังไม่เคยมีเรียกได้ว่ายังไม่มีการผลิตเป็นเชิงพาณิ์มาก่อนนะครับผมในส่วนตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าผมถามว่าผลิตภัณฑ์ของผมเนี่ยทำอะไรออกมาขายได้บ้างอันนี้ต้องขอเรียนว่าเปรียบไปมันเหมือนเป็นวัตถุดิบต,ตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นตัวผลิตภัณฑ์แก๊สเซนเซอร์ของเราต้องขอเรียนว่าข้อแรกเลยเราใช้พลังงานต่ํากว่าถ้าเทียบกับตัวแก๊สเซนเซอร์ที่ไม่ใช่เมมแก๊สเซนเซอร์เนี่ยต้องขอบอกว่าเราใช้พลงง นะครับผมในขณะที่ราคาเนี่ยเราทําออกมาเนี่ยอาจจะ,ะครึ่งหนึ่งของเขานะครับผมซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยต้องขอเรียนว่ามันไม่ได้จบแค่ว่าการทําออกมาแล้วเป็นแก๊สเซนเซอร์ที่เอาไว้รับรู้ไฮโดรเจนแล้วจบไปรับรู้ตัวอะซิตโตนเอ,เอเทานอลแล้วจบไปตัวแพลตฟอร์มตรงนีน้มันต่อยอดได้นะมันสามารถหยิบสอยงานวิจัยของไทยที่ทาด้านโซลเซนซิ่งมาที่มาเคลือบบนเซนเซอร์ของผมเพื่อทําให้เกิดเป็นตัวแก๊สเซนเซอร์ชนิดใหม่ๆออกมาได้อย่างไม่จํากัดนะครับผมเพียงแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับ ตัวนี้มันเป็นเหมือนวัตถุดิบอันหนึง่งถามว่าถ้าผมบอกว่า,วาผู้ประกอบการเดินเข้ามาปุ๊บบอกผมไม่ใช่เชฟอ่ะคือผมเห็นเนื้อเนื้อสมมติเนื้อหมูสักอันหนึง่งมีลายมันสวยงามมากแต่ผมทําอาหารไม่เป็นโอเคครับไม่เป็นไรผมจะทําหน้าที่เชฟวันนี้นะครับผมดังนั้นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ผมจะนําเสนอในที่นี้เนี่ยะจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวเกี่ยวกับตัวระบบ รับรู้แก๊สอันหนึ่งนะครับผมยังไงอันนี้ต้องขออภัยนะครับพอดียาจะมีผิดสักนิดหนึ่งก็คือตัวเซนเซอร์ของผมนี้ต้องขอเรียนว่าหลักๆแล้วเนี่ยต้องขอเรียนว่าตัวนี้เนี่ยตัวนี้เป็นมาเก็ตสแตนดิ้งของเราแต่ผมอาจจะไม่ใช่นักธุรกิจอาจจะอธิบายได้ไม่ดีต้องขอเรียนเลยว่าสั้นๆคือของเราถูกและดีนะครับผมเมื่อเทียบกับตัวคู่แข่งในตลาดนะครับผมในขณะที่ถามว่าตัวมาเก็ตของตัวแก๊สเซนเซอร์เนี่ยไปได้ไหม ต้องขอเรียนเลยว่าอันนี้เป็นกราฟที่เป็นของทางประเทศต่างประเทศนะครับของทางโยเนี่ยได้ทําสรุปข้อมูลไว้เขาบอกว่าปี2015เนี่ยมีมูลค่าการตลาด25,000ล้านบาททั่วโลกซึ่งถ้าปี2021เนี่ยคาดว่าจะพุ่งไปถึง35,000ล้านบาทอัตราการเติบโตนี้มันไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะทุกวันเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ๆมันต้องอาศัยอุปกรณ์เหล่านี้เข้าไปติดตั้งเสมอนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าตลาดหนึ่งนะครับผมที่ผมมองว่ามันมี ความน่าสนใจแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไปได้ซึ่งเป็นตลาดที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมด้วยก็คือเรื่องของตัวก๊าซอันตรายทุกท่านอาจจะพอจะรู้จักก๊าซอันตรายอยู่ใช่ไหมครับผมแต่ว่าบางคนเนี่ยผมพูดถึงคำว่าก๊าซอาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะ LPG หรือเปล่าก๊าซถุงต้มหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ได้มีแค่นั้นมันเป็นองค์ประกอบทางเคมีในอากาศที่เรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่มันมีความอันตรายสูงสูงขนาดไหนนะครับผมผมขอยกตัวยอย่างเลยตัวแรกเลยนะครับผมไฮโดรเจนซัลไฟด์ ถ้าผมพูดถึงคำว่าไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าอะไรคือไฮโดรเจนซัลไฟด์มันคืออะไรแต่ถ้าผมบอกง่ายๆว่าเป็นกา๊าซไข่เน่าทุกท่านอาจจะเริ่มร้องอ๋อข่าวเนี่ยเกี่ยวกับกา๊าซไข่เน่าผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับกา๊าซไข่เน่ามีทุกปีนะครับมีทุกปีเลยอันนี้ที่ล่าสุดเนี่ยข่าวที่ผมนํามาแปะตรงนี้เนี่ยวันที่ยี่สกันยายนที่ผ่านมาคือเมื่อ2วันที่แล้วเสียชีวิตอีกสศพนะครับรวมแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยปีนี้เนี่ยนับจากต้นปีจนถึงงตอน,น้้เทัหมด15ศบ เราจะปล่อยให้มีการสูญเสียอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยไม,ไม่ไม่มีการป้องกันอะไรหรอครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกา๊าซไข่เน่าตรงนี้เนี่ย้องขอเรียนว่าความน่ากลัวของมันคือการที่รับเข้ามาแล้วเราไม่เราแค่รู้สึกว่ามันเหม็นคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยจมูกมนุษย์เนี่ยเราดมก๊าซตรงนี้เสร็จเราเหม็นเหม็นแต่เราทํายังไงครับก็อดทนก็อยู่ทํางานไปแต่ก๊าซตัวนี้เนี่ยที่ร้อย ppm เนี่ยท่านดมขึ้นชั่วโมงท่านตายทันท,นทีแต่ถ้าที่พัน ppm เนี่ยสามวิท่านตายทันทีนะครับตัวนี้มีความอันตรายมากด มีความเสี่ยงอันตรายอย่างมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้ามีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะแจ้งเตือนเจ้าตัวกา๊าซอันตรายเนี่ยพกพาติดตัวด้วยเทคโนโลยีของเราเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตตัวอุปกรณ์วัดแก๊สแบบพกพาเป็นป้ายที่เป็นห้อยติดกับบัตรพนักงานเนี่ยแต่สามารถดีเทคเจ้าตัวก๊าซอัน,นตรายนี่ได้ขอเรกีกว่าบันทึกการปริมาณการสะสมของตัวกา๊าซตรงนี้เหมือนแม้จะเป็นปริมาณที่น้อยแต่ถ้าเกิดท่านอยู่เป็นเวลานานมันจะมีการเริ่มมีการแจ้งเตือนเป็นระดับเบลลเวลขึ้นมาแต่ถ้าท่านสัมผัสในก๊าซที่มเขข้้นึ มันจะแจ้งเตือในใ้ทานรีบออกจากพื้นที่นั่นโดยดดวนก่อนที่ท่านจะตายนะครับผมดังนั้นอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้เวลาในการพัฒนามากนะักแต่ตจตัวแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแก๊สเซนเซอร์ที่เรานาเสนอมาเนี่ยโครงการที่เราเริ่มมาเนี่ยคือเมื่อปี2548นะฮะที่ผมได้มีโอกาสาร,ร่วมง,งานในโครงการพัฒนาตัวแก๊สเซนเซอร์แต่เรายังทําไม่สําเร็จเพิ่งจะมาสําเร็จเมื่อประมาณช่วงสองปีที่ผ่านมาที่เราเปลี่ยนแนวคิดฉีกออกจากสิ่งเดิมๆดังนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยผมขอเรียนเลยว่าดังนั้นเน ผมก็ขอเรียนว่าตัวแก๊สเซนเซอร์ของเราเนี่ยเทคโนโลยีแก mm ๊สเซตเราไม่ได้มองว่าเราจะใช้แค่เรื่องของตัวชีวิตแต่เรามองว่ามันกําลังทําให้งานวิใจใัยของประเทศชาติไปต่อได้ขอบคุณครับขอบคุณดรคาานะคะสำหรับผลงานแก๊สเซตเทคโนโลยีแก๊สเซนเซอร์ใช้ง่ายแล้วก็ต้นทุนต่ํำด้วยค่ะอาละค่ะไปสู่ผลงานต่อไปนะคะผลงานที่3มกันแล้ว Deep e y e การคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาอย่างอัตโนมัติ ภาพถ่ายจอตาในรูปแบบแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะคะและผู้ที่จะพรีเซนต์ในเรื่องนี้คือคุณปีรั์กิ่งโกศลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิยรัตน์กิ่งโกศลน,นะคะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นตัวแทนของทีมวิจัยผู้คิดค้นระบบแอปพลิเคชัน e ีมไอขึ้นมานะคะ e ีมไอของเราคือแอปพลิเคชันที่ใช้คัดกรองโรคตาจากรูปรูปถ่ายของจอประสาทตานะคะซึ่งที่เราเลือกคัดกรองโรคตาเนี่ยเพราะว่าโรคตาเป็นโรคที่ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือว่าภาษานะคะสามารถใช้ระบบเดียวกันเนี่ยคัดกรองได้ทั่วโลกนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโรคแรกๆที่เราได้เริ่มทําการคัดกรองเนี่ยคือโรค เบาหวานขึ้นจอประสาทตาค่ะที่เราทําอย่างนี้เหตุผลเพราะว่าในประชากรโลกนะคะจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดมีคน11คนจะพบหนึ่งคนเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะคะซึ่งแปลได้ว่าในโลกตอนนี้เรามีผู้ป่วยเบาหวานถึง422ล้านคนนะคะและใน422ล้านคนเนี่ยมีโอกาสถึง20%ที่จะพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาค่ะซึ่งโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเนี่ยเป็นสาเหตุสําคัญนะคะที่ทําให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นของโลกค่ะ ซึ่งพอเราดูสถานการณ์โลกไปแล้วนะคะเราลองมาดูสถานการณ์ของผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยกันบ้างซึ่งสถิติในปี2559นะคะได้ประมาณว่ามีผู้ป่วยเบาหวานอยู่ในระบบกว่า7,000 0 0คนคะ่ะและมีแนวโน้มที่ผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยจะเพิ่มขึ้น20,000คนในทุกๆปีนะคะซึ่งผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยจะต้องได้รับการคัดกรองจากจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ2ครั้งเพื่อคัดกรองว่าผู้ป่วยเนี่ยมีระยะที่โรคเบาหวานเนี่ยขึ้นจอประสาทตาหรือย,ยังนะคะ แต่ทุกท่านในที่นี้ก็คงอาจจะพอจะทราบสถานการณ์ในประเทศไทยมาบ้างแล้วที่แพทย์เนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือว่ากระจายตัวอยู่ไม่ทั่วถึงสําหรับประเทศไทยนะคะเนะี่ยซึ่งผู้ตรงนี้เราก็มาดูในสถานการณ์แพทย์ของประเทศไทยกันบ้างนะคะสัดส่วนของประชากรต่อแพทย์นะคะถ้าเป็นแพทย์ทั่วไปเนี่ยสัดส่วนของประชากรที่แพทย์หนึ่งคนต้องทานะคะก็คือ2000คนต่อประชากรนะคะแต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะถ้าเป็นจักษุแพทย์เนี่ย สัดส,ส่วนของประชากรจะเพิ่มขึ้น5เท่าหรือประมาณ1,000 0คนเลยทีเดียวค่ะจากสถานการณ์ตรงนี้นะคะทุกท่านก็จะพอเห็นอยู่แล้วว่าสัดส,ส่วนเนี่ยมันแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะพอดีกันเท่าไหร่นะคะซึ่งการความยากก็ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้จะอยู่ขึ้นไปอีกก็คือว่าการคัดกรองเรามาดูเรื่องของการคัดกรองผู้ป่วยในปัจจุบันบ้างดีกว่าการคัดกรองผู้ป่วยในปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยจะต้องเดินทางมาโรงพยาบาลแล้วก็หยอดยาขยายม่านตา แล้วก็เพื่อที่จะถ่ายภาพจอตาภาพจอตาเนี่ยก็คือภาพที่อยู่ข้างในตาของเรานะคะจากรูปภาพฝั่งขวามือของนิสานะคะตรงนี้จะเป็นจอจอตาของเราปกติแล้วเราก็จะถ่ายภาพซึ่งภาพข้างบนเขาเรียกว่ากล้องถ่ายภาพจอตามาตรฐานนะคะเราจะได้ภาพด้านซ้ายมือคือภาพถ่ายจอตาแล้วจากสุพย์เนี่ยก็จะวิเคราะห์จากภาพแล้วก็บอกว่าโอเคคนไข้คนนี้คุณเป็นระยะไหนแล้วหรือยังไงนะคะ แต่ปัจจุบันเนี่ยได้มีการพัฒนากล้องตัวหนึ่งเรียกว่า portable fundus camera นะคะตัวนี้ก็คือกล้องถ่ายภาพจอตาแบบเคลื่อนที่ได้ซึ่งสามารถที่จะออกนอกชุมชนไปไปถ่ายแบบหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาเนะะี่ยค่ะสามารถพกเครื่องนี้ไปถ่ายประชากรได้แต่ก็มีข้อจํากัดคือว่าจาักษุแพทย์เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะตามไปกับหน่วยแพทย์ชุมชนที่ถ่ายภาพได้อยู่ดีนี่ก็คือข้อจํากัดนะคะและที่ยากไปกว่าน,นั้นเรามาดูการคัดกรองโรคประวันขึ้นจอตาว่าคัดกรองยังไง โรคเบาหวานขึ้นจอตาเนี่ยต้องคัดกรองไปถึง5ระดับก็คือไม่มีโรคเบาหวานเป็นน้อยปานกลางรุนแรงหรือว่ารุนแรงมากนะคะซึ่งที่เราต้องคัดกรองแบบนี้เพราะว่าการรักษาหรือการทรีตเมนต์ในแต่ละครั้งเนี่ยทำไม่เหมือนกันนะคะและจะโอกาสที่ผู้ป่วยเนี่ยโรคเบาหวานเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกตัวคือมาหาหมอหรือมาคัดกรองเนี่ยก็จะเป็นระยะทย้ายๆแล้วซึ่งมันจะดีมากกว่าถ้าผู้ป่วยรู้ในระยะแรกๆคือระยะที่เป็นน้อยหรือปานกลางเนี่ยทำให้การรักษาของผู้ป่วยเนี่ยกลับมา มองเห็นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งจากเหตุผลจากสถานการณ์ที่กล่าวมาว่าผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นทุกปีและแพทย์ก็ยังมีจํานวนที่แบบไม่เพียงพอและการคัดกรองที่ยากในการรักษาเองเนี่ยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่มของเรานะคะทำแอปพลิเคชัน d ิมไขึ้นมาที่สามารถคัดกรองได้จากรูปภาพใช้ร่วมกับระบบของ p o r t a b l e Fund u s Camera ที่สามารถออกหน่วยชุมชนได้ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะแบบเข้าถึงประชากรได้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้งานแอปพลิเคชันของเรานะคะ คือเราถ่ายภาพตรงนี้ตรงนี้ไม่จําเป็นต้นองเป็นคุณหมอเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เราเทรนมาเพื่อถ่ายภาพได้เลยรูปภาพขึ้นส่งมาที่แอปพลิเคชันผ่านระบบ Wi-Fi ค่ะแล้วก็ผ่านระบบไร้สายแอปพลิเคชันทําการอัปโหลดขึ้นในตัวประมวลผลของเราที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ใช้เวลาไม่ถึง30มสินาท,ทีในการรู้ผลว่าโอเคคุณเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าหรือเป็นระดับไหนดีพาของเรานะคะสามารถบอกได้ถึงว่า คุณเป็นเบาหวานระดับไหน1-5ที่กล่าวมาและถ้าเกิดคุณเป็นโรคอื่นๆเราก็จะบอกได้ว่าตาคุณไม่ปกตินะคุณเป็นโรคอื่นๆอ,อยู่อย่างนี้นะคะและการโมเดลของเราที่ใช้ในการประมวลผลที่อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยค่ะเราใช้ระบบของ deep learning นะคะ deep learning คือศาสตร์หนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ณปัจจุบันที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นที่อัปเดตในปัจจุบันเนี่ยคือศาสตร์ deep learning เราแนะนำตัวนั้นมาใช้เป็นตัวโมเดลที่เราทำการประมวลผลนะคะ และเราก็โชคดีว่าในปี2017ที่ผ่านมานะคะทีมไอของเราได้มีโอกาสเข้าร่วมในการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โลกที่กรุงเจนีวานะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์และได้รับรางวัลกลางปีมาซึ่งเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในงานนะคะก็ขอบคุณคี่กรรมการเห็นถึงความตั้งใจของเราและจุดประสงค์ร่วมกันนะคะด้วยเหตุผลส่วนหนึ่งของงานที่ได้มาก็คือเหตุผลที่แบบใช้งานง่ายและสามารถรู้ผลได้ทันทีนะคะ สรุปก็คือแอปพลิเคชัน Eye ของเราเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากคุณแค่กดอัปโหลดคนที่ไม่ต้องเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ก็ใช้งานได้มีความถูกต้องแม่นยำสูงอยู่ที่95นะคะและเป็นระบบ Expert Support Support ในที่นี้ของเราเนี่ยคือเราไม่ได้ทำงานแทนแพทย์แต่เราจะเข้าไปช่วยแพทย์เพื่อแบบให้ผู้ป่วยนยมีโอกาสเข้าถึงมากยิ่งขึ้นเราคัดกรองและคัดกรองเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรู้ตัวได้เร็วรู้ตัวได้เร็วราลารีบไปหาแพทย์เพื่อทำการรักษานะคะตรงนี้ และระบบของเราเนี่ยยังมีหลังบ้านที่สามารถส่งโน t ติฟิเคชันแบบเจอเคสแปลกๆเนี่ยเราสามารถส่งบอกได้เลยแล้วหมอที่ทำงานร่วมกับเราเนี่ยสามารถตรวจเช็คเคสจากนอกข้างนอกที่แบบไม่ต้องอยู่ใกล้กันก็ได้นะคะตรงนี้และหลังบ้านตรงนี้นะคะสามารถทำให้เราเนี่ยเชื่อมต่อกับแบ็ k เอนของโรงพยาบาลฐานข้อมูลของโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลยินยอมนะคะ และส่วนสุดท้ายที่สําคัญมากก็คือว่าระบบแพลตฟอร์มของเราเนี่ยง่ายต่อการนําไปใช้กับแพลตฟอร์มอื่น,นในอนาคตเราไม่ได้ในตอนนี้คือเราพัฒนาเนี่ยไม่ใช่แค่โรคเบาหวานอย่างเดียวยังมีโรคจอประสาทตาเสื่อมค่ะแล้วก็โรคจอตาอักเสบจากเชื้อไซโตเมกาโลไวลัสแพลตฟอร์มของเราเนี่ย extend to use คือสามารถใช้งานได้ง่ายในอนาคตคือจะไปใช้กับแพลตฟอร์มโรคอื่นๆได้อย่างง่ายเราออกแบบมาเพื่อตรงนี้ค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะหากทุกท่านมีข้อสงสยัยข้อติชมหรือว่าคำแนะนำนะคะสามารถติดต่อได้ที่รองศาสตราจารย์จตุรงตันติบัณฑิตนะคะเป็นหัวหน้าคณะวิจัยของงาน Deep Eye นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณปิยรัตน์นะคะกับการนำเสนอผลงาน Deep e y e นะคะเป็นผลงานที่อย่างที่คุณปิยรัตน์บอกว่าเป็นแพลตฟอร์มซึ่งสามารถใช้ได้ง่ายนะคะก็ลองพิจารณากันดูนะคะ ผลงานต่อไปค่ะมีชื่อว่า i n n o b u f f i n g Robot เทคโนโลยีการขูดหน้ายางรถยนต์อัจฉริยะขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนะรักศิริจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานคณะก,กรรมการวิจัยแห่งชาติวชค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจด้วยนะคะครับสวัสดีครับผมเ,เป็นอาจารย์นชนะนะครับจากอุตสาหกรรมมเกษตรนะครับก็โครงการนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าดูเนี่ยของโครงการผมเนี่ยอาจจะ ตอบโจทย์ในลักษณะของ SME มากที่สุดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไปตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่าอุตสาหกรรมขุดหน้ายางรถยนต์นะครับก็ประมาณสักปี2558นะครับทางทางสกวเนี่ยให้โจทย์มาหนึง่งต้องเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มของน้ำยางนะครับอันที่สองต้องการระบบออโตเมชันไปช่วยทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยสามารถจะลดต้นทุนนะครับอันที่3ก็คือ หาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับให้กับอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมยางก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเนื่องจากว่าทางมาัยกเกษตรเนี่ยนะครับได้คลุกคลีก,กับทางอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมการขึ้นรูปแม่พิมพ์ยางนะครับแล้วก็มองว่าตัวยางรอดอกเนี่ยมีปริมาณการใช้น้ํำยางเนี่ยเยอะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยการการทำเทคโนโลยีรอดอกยางเนี่ยนะครับยังใช้เทคโนโลยีที่เป็นพื้นบ้านอยู่นะครับ ก็จากโจทย์นั้นก็เลยเอ๊คิดยังไงดีหนึ่งต้องใช้ง่ายด้วยเพราะว่าต้องพยายามไป educate หรือให้ความรู้กับคนที่เคยใช้แบบแมนนวลมาเนี่ยให้เป็นเครื่อง automation นะครับและอยังต้องตอบโจทย์กับ industrial 4.0คือสามารถจะส่งข้อมูลในการผลิตได้นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเลยเขียนโครงการนี้เสนอเข้าไปที่ทางสกวผ่านวชนะครับก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมานะครับโดย ที่มาที่ไปนะครับก็คือเอาง่ายๆกระบวนการขูดหน้ายางครับเวลาเรานึกถึงยางลอดอกเรามักจะนึกถึงเรื่องของการลอดอกยางเฉพาะยางรถบรรทุกนะครับแต่ในจริงๆแล้วเนี่ยในทางยุโรปเองเนี่ยนะครับเขาหล่อตั้งแต่โดยสารรถรถไซส์เล็กทคเล็กไปจนกระทั่งถึงรถเหมืองนะครับทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆตลาดเนี่ยมันกว้างตลาดมันใหญ่มันมีล้อประเภทอื่นอยู่นะครับทีนี้ลองอธิบายง่ายๆก็คือเวลาเราจะหลอดอกยางวิธีการง่ายสุดคือ ยางเก่ามานะครับขูดหน้ายางเก่าออกให้เหลือแต่โครงยางแล้วก็เอาหน้ายางใหม่แปะเข้าไปโดยใช้กาวแล้วก็ให้ความร้อนให้มันเขียวกันยึดติดนะครับนั่นคือเทคโนโลยีทีนี้ปัจจุบันนี้นะครับลักษณะของการขูดดอกยางเนี่ยเป็นโ r รเ e สที่สํำคัญเพราะว่าถ้าขูดโครงยางเสียก็จะทําให้ตัว body ยางคือยางเส้นนั้นก็ต้องทิ้งเลยนะครับนป้นปัจจุบันนี้นะครับกระบวนการในการขูด ดอกอยางเนี่ยนะครับเราจะมีอยู่2แบบคือแมนนวลนะครับถ้าจะเห็นเครื่องซ้ายมือเนี่ยสามสิีปีละเป็นแมนนวลนะครับใช้ทักษะช่างในชำนาญในความชํานาญกับแบบขวามือเนี่ยนะครับเราเรียกว่าฟิกอโตเมชัตคือซื้อสเปคมาเนี่ยไซส์าย,ยางขนาดนี้ก็ต้องใช้ขนาดนี้นะครับก็เป็นอโตเมชัตินะครับเป็นซีเฟรมอัตโนมั i ินะครับ,รบทีนี้เราจะทํำยังไงให้เราสามารถที่จะตอบโจทย์กับตลาดนะครับการตอบโจทย์กับตลาดก็คือ1มันต้องยืดหยุ่นนะ flexibility ขูดยางได้ตั้งแต่จิว๋วยันบิ๊กนะครับเราก็เรียกเรียกมันว่าเป็นพวก flexibility หรือ FMS flexible manufacturing system นะครับอันที่สองต้อง fully automation อันที่สามเป็นเนื่องจากว่าพอมันเป็น automation มันก็เลยเป็น industrial 4.0เพราะเนื่องจากว่ามันมีการไหลของ data flow ได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ quality control ก็คือว่าต้องควบคุมการผลิตด้วยขณะที่ทาการการการขูดนะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการออกแบบระบบนะครับจะเห็นว่าเจ้าตัวสีส้ม,สมเนี่ย เป็น s t r u s t r o b o t o b o t นะครับเราเราไม่ได้ผลิตตัวโรบอททั้งตัวนะครับแต่เราสร้างมูลค่าเพิ่มของการนำเข้าโรบอตโดยการผลิตตัวที่อยู่ตรงปลายนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในสไลด์ถัดไปนะครับก็อย่างที่บอกเราต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นนะครับให้มันเป็น FMS นะครับมี f u ู y Automation มี Data Flow สำหรับการทำา Industrial 4.0นะครับแล้วก็สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตในลักษณะของ in going in line out going นะครับตามมาตรฐาน ISO 9000นนะครับอันนี้นี่คือสเปคนะครับสเปกก็คือจะเห็นว่าเราสามารถที่จะขูดยางได้ตั้งแต่ไซส์จิ๋วคือ12 12นิ้วนะครับยัน56นิ้วนะครับแต่ในงานวิจัยนี้เนี่ยด้วยความที่มันต้องโฟกัสนะครับก็เลยโฟกัสเป็นลักษณะของยางที่อยู่ในรูปของรถบรรทุกนะครับทีนี้ประส่วนประกอบสำคัญสำคัญของระบบนะครับก็จะประกอบด้วย1เวลาเราขูดก็ต้องมีใบมีดนะครับอันที่1อันที่2ก็คือต้องมีจุด ระบบจับยึดยางนะครับอันที่3ก็ต้องมีซอฟต์แวร์เนื่องจากว่าจะไปให้โอเปอเรเตอร์นะครับที่เขาเป็นคนที่มีความความความรู้หรือน้อยไม่ไม่ไม่สูงเนี่ยนะครับไปเขียนโปรแกรมเนี่ยคงยากก็ต้องมีระบบถามตอบนะครับแล้วก็มีเรื่องของระบบการควบคุมคุณภาพการผลิตและแล้วสิ่งอื่นใดก็คือเป็น System I n ินทิเกตของ Control นะครับก็อ,อันนี้ก็เสร็จนะครับจะเห็นว่าโรบอรตตัวนี้นะครับต้องใช้โรบอรตที่มีน้ำหนักสามารถจะยกน้ำหนักได้ประมาณสัก200กิโล เป็นต้นไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าน้ําหนักของเจ้าตัวมีดเนี่ยประมาณสัก80กิโลนะครับโอเคนะครับนี่คือซิสเ็มนะครับก็จะเห็นว่ามีมีดขูดมีระบบหมุนล้อจับล้อนะครับนะครับมีโปรแกรมนะครับในในงานวิจัยเนี่ยเราก็ทําซอฟต์แวร์ในเรื่องของการถามตอบนะครับก็ทําให้ไม่ผู้ใช้ง่ายขึ้นนะครับมีระบบตรวจล้อยางก่อนนะครับยางตกสเปคเอามาวัดลัศมีตกสเปคห้ามขูดอันตรายนะครับ แล้วสามารถจะวัดได้ว่ามีเหล็กอยู่ตรงไหนนะครับสามารถจะวัดได้ว่ามันต้องขูดลงไปในเนื้ออย่างเท่าไหร่นะครับเราเรียกมันมี Proximity Check นะครับมีระบบตรวจสอบหลังจากที่ตร,ตรวจการขูดแล้วมีความโค้งเท่าไหร่นะครับใช้เลเซอร์สแกนในการวัดนะครับมีระบบคอมพิวเตอร์นะครับ,รบ,บ, Computer, รบทั้งหมดทุกเซตเนี่ยนะครับทำเองหมดนะครับมีการเคมเบอ i ์ริงไวริออกแบบวงจรน,นะครับแล้วก็ นิสินักษาอาจารย์ก็ลงไปช่วยกันวิ l งนะครับนะครับก็ทีนี้โอกาสในการตลาดอย่างที่ผมบอกก็คือว่าถ้าระบบนี้มันเข้ามาเนี่ยนะครับหนึ่งหุ่นยนต์หนึ่งตัวใช้ได้ตั้งแต่สเตชันที่มันเป็นยางรถยนต์ยางรถบรรทุกยางรถใหญ่ยางรถเหมืองแวร์ลี่ตามไซส์ของตัวระบบจับยึดนะครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็คือโรงงานยางลอดดอกแล้วก็ผู้ผลิตยางรถยนต์ทั่วไปนะครับก็ ก็จริงๆก็คือนวัตโอกาสทางการตลาดก็คือพยายามที่จะย้ายจากการขูดดอกยางเนี่ยจากยางไซ์ที่มันเป็นรถโดยสารเนี่ยไปเป็นไซ์ใหญ่นะครับอาจจะเป็นไซรถแท็กเตอร์รถเหมืองอะไรก็ว่าไปนะครับนะครับก็ Business บิสเนสโมเดลผมคือวันนี้คุยกันถึงขั้นว่าจะซื้อบางส่วนเช่าเช่าซื้อนะครับอันนี้มี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 ผู้สนใจนะครับเพราะว่าในในโครงการเนี่ยเราทำร่วมกับบริษัทที่เขาเป็นโรงงานหลอดดอกยางด้วยอยู่แล้วเหมือนกัน นะครับโอเคนี่ก็เป็นซิสเต็มนะครับก็วันนี้เราทดสอบต้นแบบนี้เนี่ยที่ห้างส่วนจำกัดบำรุงยางนะครับซึ่งบริษัทนี้ได้ลงอ uh. ินคายกับเราด้วยนะครับโอเคครับก็นะั่นก็คือเป็นทั่วๆไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ชนะด้วยนะคะที่มาพีเซนต์เรื่อง Inno Buffing Robot ให้เราได้ฟังกันค่ะ ได้เวลาไปติดตามผลงานต่อไปผลงานที่5กันแล้วนะคะ co walk เครื่องช่วยพยุงเดินต้านแรงโน้มถ่วงแบบอัตโนมัติขอเสียงปรบมือต้อนรับพันโทนายแพทย์บุระสินทุพากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะเรียนเชิญค่ะ สวัสดีครับทุกท่านครับจากภาพเหตุการณ์ทั้ง3เหตุการณ์ท่านคิดว่าไงบ้างครับ1ก็คือคนไข้ที่ได้รับอุบัติเหตุนะครับสก็คือคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือกทันสมองนะครับสก็คือคนไข้ที่บาดเจ็บจากทางการกีฬานะครับทั้ง3เหตุการณ์เนี่ยไม่มีใครอยากที่จะให้มันเกิดครับแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยคนไข้มีความทุกข์ทรมานนะครับกว่าที่จะได้กลับมาเป็นปกตินะมันใช้เวลานานหรือบางครั้งเนี่ยกลับมาก็ไม่เหมือนเดิมนะครับคุณภาพชีวิตก็ต่างไป ดังนั้นในคณะผู้วิจัยของหมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะครับก็ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าเครื่องช่วยพยุงเดินต้านแรงน้มถ่วงนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าควอล์กนะครับโดยที่หลักการก็คือเครื่องนี้มันจะพยายามทําให้คนไข้เนี่ยกับไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการหายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยลดการจ็ปวดเวลาที่ทํากายภาพนะครับ จากทั้ง3โลกเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าคนไข้เนี่ยจะมีอาการของกล้ามเนื้อขานะครับที่อ่อนแรงหรือเวลาที่มีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อขาเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะทํากายภาพได้อย่างเต็มที่อาจจะเนื่องจากมันปวดนะครับหรือเนื่องจากว่าเราไม่สามารถขยับได้อย่างดังใจอย่างที่เราต้องการนะครับนะครับดังนั้น จากที่มาที่ไปเนี่ยจะพบว่าอุบัติการของคนเป็นโรคอ้วนเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่ที่20%นะครับของคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะอยู่ที่4%ของคนที่เป็นเข่าเสื่อมเนี่ยจะอยู่ที่4 6นะครับบาดเจ็บจากการทางกีฬานเนี่ยสอนอกเหนือจาก4ี่กลุ่มดังกล่าวแล้วเนี่ยจะพบว่าจะมีกลุ่มที่คนไข้จำเป็นจะต้องทำกายภาพภายหลังการผ่าตัดนะครับ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ว่าเอ๊ะถ้าเรามีเครื่องที่ทํากายภาพแล้วทําให้คนไข้เนี่ยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงปกติหรือสามารถที่จะย่นระยะเวลาการทํากายภาพให้มันกลับมาหายไปขึ้นก็จะน่าจะดีนะครับจากภาพก็จะเห็นว่าภาพบนซ้ายของท่านเนี่ยจะเป็นคนไข้ที่ใช้เครื่องโควองกนะครับส่วนด้านล่างก็คือคนไข้ที่ไม่ได้ใช้ส่วนภาพขวามือเนี่ยก็คือเป็นคนไข้ หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่า2อ,อาทิตย์ที่ได้ใช้โควอล์กนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าการเดินเนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็เดินได้ใกล้เคียงปกติโดยที่เครื่องโควอล์กเนี่ยจะประกอบด้วย4ส,ส่วนหลักๆสําคัญนะครับหก็คือเรื่องของโครงสร้างที่เป็นเสาสีเสาในทําหน้าที่ในการพยุงติดกับผ้าใบนะครับส่วนที่2ก็คือปั้นคุมที่ควบคุมแรงดันจากลมนะครับเครื่องปั๊มลม สามก็คือผืนผ้าใบที่ใช้ประคองตัวคนไข้นะครับสี่ก็คือเรื่องของชุดอุปกรณ์ที่เอาไว้ใส่สำหรับคนไข้ในการติดกับผื่นพ้าใบนะครับแต่ผลงานวิจัยคิหนึ่งในคนไข้ที่รับการเปลี่ยนเอ็นไข้หน้าและเปลี่ยนข้อเข่านะครับจะพบว่ากลุ่มคอนโทรลที่ไม่ใช้เนี่ยจะมีการทำงานของข้อเข่าที่คะแนนได้ไม่ดีนะครับเมื่อใช้โควอลเนี่ยคะแนนก็จะสูงขึ้นภายในระยะเวลาที่2ออาทิตย์สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้นะครับ นอกจากนี้การขยับของข้อเข่าเนี่ยจะพบว่ากลุ่มคนที่ใช้โควอล์กเนี่ยจะมีการขยับมุมมงสมามากกว่าได้มากกว่ากลุ่มคนที่ไม่ใช้นะครับที่ระยะเวลา2อาทิตย์นอกจากนี้เรายังมีการทดลองเรื่องของการให้นั่งแล look, ้วลุกทันยืนแล้วเดินนะครับจะพบว่ากลุ่มที่ใช้โควอล์กเนี่ยจะมีระยะเวลาการใช้เนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้โควอล์กนะครับจากผลการวิจัยดังคลินิกเนี่ยก็สามารถสรุปได้ว่าเราสามารถยน่นระยะเวลาการหาย ได้เร็วกว่ากลุ่มคนที่ไม่ใช้นะครับประมาณ3เท่านะครับทีนี้ข้อดีของเครื่องโควอล์กมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือเราสามารถใช้ได้กับลูวิง่งทุกประเภทที่มีอยู่ในตลาดนะครับเนื่องจากเรามีการวิจัยแล้วว่าขนาดของลูวิ่งเท่านี้เราจะใช้เครื่องโควอล์กของเราเนี่ยได้ทุกลูวิ่งนะครับอันที่2ก็คือราคามันจะถูกกว่าเครื่องนําเข้าเนี่ยประมาณ5 0์นะครับ ข้อที่3ก็คือนอกเหนือจากการใช้ในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ในบุคคลทั่วไปที่อยู่ตามบ้านที่ต้องการการทำกายภาพเองที่บ้านนะครับในกลุ่มคนที่สามารถมีกำลังจ่ายได้นะครับโดยที่เราประมาณการของกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยจะเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุนะครับคนหรือคนคนสูงอายุกลุ่มที่2ก็คือผู้ป่วยที่ อยู่ในโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนนะครับที่ต้องการการทำแก้ผ้าพเพื่อการฟื้นฟูนะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคนที่ได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานะครับสุดท้ายแล้วเราหวังว่าเราสามารถที่จะขยายการตลาดไปยังกลุ่มประชากรใน AEC ด้วยนะครับจากการประมาณการค่า IRR ที่32เนี่ย เราคิดว่าถ้าปีแรกที่เราขายได้ประมาณ50เครื่องเนี่ยผลกำไรสุทธิน่าจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทนะครับปีที่2ที่ร0อยเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ30ล้านบาทนะครับเท่าๆกับปีที่3ครับสุดท้ายแล้วกับผมมันโทนายแพทยบุระสินทุพกรเนี่ยจะขอเสนอโค w วอเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการนำกายภาพครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์บุระด้วยนะคะกับผลงานโควอนะคะ เมื่อกี้ได้ยินอยู่ว่าถูกกว่าการนำเข้าใครต้องการการฟื้นฟูทำกายภาพใช้ได้หมดเลยนะคะผลงานต่อไปผลงานที่6แล้วนะคะมีชื่อว่า FGPS อ l ไ s a k i ิดเป็นชุดทดสอบอิมิโนวินิจฉัยสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสำหรับการตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ในตับและพยาธิใบไม้ในกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะอ่ะละค่ะ ผู้ที่จะมาพรีเซนต์ให้เราได้ฟังกันขอเสียงปรบมือต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร์นายสัตวแพทย์ปนัดอนุรักษ์ปรีดามหาวิทยาลัยมหิดลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกวค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับแล้วผมต้องก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทางสสวทชนะครับสกวและก็มหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้โอกาสผมได้มา ยืนบนเวทีนี้ได้ไม่มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยนะครับถ้าพูดถึงฟู้ดเซฟตี้ฟู้ด s e c u รตี้เนี่ยท่านทุกท่านทงทราบดีอยู่แล้วและมีความสำคัญต่อสุขภาพของพวกเราใช่ไหมครับเพราะนั้นวันนี้ผมจะนำเสนอผลงานวิจัยนะครับเรื่องชุดทดสอบอิมโนวินิจฉัยสําเร็จรูปสำหรับการตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ในตับและพยาธิใบไม้ในกระเพาะอาหารของสัตว์เขียวเอื้องนะครับที่มาเนี่ยนะครับปัญหานี้เป็นปัญหาสำหรับสัตว์เศรษฐกิจเช่น โคกระเบือแพกแก่ในระดับโลกและในับปัจจุบันนะครับโลคพยาธิใบแม้นตับและพยาธิใบแม้นในกระเพาะอาหารเนี่ยทให้เกิดความสูญเสียงเศรษฐกิจกเนี่ยถึงระดับโลกนะฮะสี่พันล้านยูเอส้าในระดับประเทศไทยเนี่ยอยู่ประมาณ10ล้านยูเอสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยังมีอีกว่าอ่ O วหรือองค์การนาไมโลเนี่ยได้บอกว่าประกาศว่าโลกพยาธิแม้นิตับเนี่ยนะครับสามารถติดต่อสู่คนได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจึงเป็นปัญหาที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นท่านทราบไหมครับว่าปัจจุบนันนี้วิธีวินิจฉัยโรคพยาธิเมนิตับนี่ทาอย่างไรปัจจุบันนี้เราใช้ด้วยการเอานําอุจละนะครับของสัตว์มาตรวจหาไข่พยาธินะครับซึ่งการหาไข่พยาธิในอุจละของสัตว์เนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งสองวันในการตรวจแล้วจะตรวจพบเชื้อหรือไข่ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อสัตว์ติดโรคไปแล้วอย่างน้อย13-14สสัปดาห์ ซึ่งเป็นการตรวจระยะท้ายของโลกแหละนะครับแล้วยังต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจอีนะฮะนะก็คือต้องเป็นผู้ผู้ทำทา,ทางด้านปรสวิต์มาตรวจและต้องใช้กล้องจุลทรรศน์มาตรวจอีกเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เกิดข้อยุ่งยากแล้วก็ทําให้เกิดการวินิจฉัยผิดพลาดได้ดังนั้นจึงเป็นที่มาของชุดทดสอบของเราเนี่ยนะครับจึงอ่าเป็นเป็นการศึกษานะครับโดยการที่จะผลิตชุดทดสอบมาขึ้นมาอันหนึ่งเนี่ยนะครับโดยใช้หลักการทางอิมมูนโนวิทยาเนี่ย ที่จะมาช่วยในการวินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้นนะครับผมขออนุญาตเก็บอันนี้ก่อนนะครับซึ่งมันจะเกะกะนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นชุดทดสอบนะครับนะฮะเป็นชุดทดสอบที่เราทําเสร็จรูและเรียบร้อยง่ายกับท่านรัดนะครับจะมีทรงสี่เหลี่ยมนี้นะครับท่านสามารถแกะออกมาใช้งานได้นะครับท่านไม่จำเป็นต้องใช้หมดท่านใช้ทีละอันก็ได้หรือท่านใช้หมดเลยก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราสามารถใช้งานได้แล้วก็ ข้อดีก็คือว่าสะดวกรวดเร็วแล้วความแม่นยำนะครับไม่ต้องห่วงฮะ9 0 99%ขึ้นนะครับความแม่นยำ accuracy นะครับวิธีการใช้งานเนี่ยเรามีโปรตคอลให้ท่านได้ใช้สะดวกรวดเร็วนะครับข้อดีอีกอันหนึ่งของชุดทดสอบนี้นะครับเรามีสารแอนติบอดีเคลือบอยู่ในนี้สารแอนติบอดีคืออะไรคือสารที่เอาไว้ใช้จับกับเชื้อโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นสารนี้เราทดสอบมาหมดแล้วในห้องแลบนะครับเพราะฉะนั้นสารจะอยู่ในนี้เพียงแต่ท่านสามารถใช้ตามขั้นตอนของเรา ชุดทดสอบนี้สามารถที่จะตรวจหาเชื้อนะครับตั้งแต่วันแรกของการติดโรคเลยนะครับตัตว์ติดโรคปุ๊บตรวจหาเจอเลยทเทียบเทียบกับวิธีเก่าเนี่ยต้องติดถึง13 1สสัปดาห์กว่าจะเจออันนี้ตรวจระยะต้ตนเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถอ่านผลเลยฮะรวดเร็วครับภายใน4นาทีท่านทราบผลแล้วภายใน4นาทีนะครับโทษทีฮะ4่ชั่วโมงนะครับ4ี่นาทีนี่คือเตยมเต็มเครื่องไม้เครื่องมือนะครับพอ 4, 4ี่ชั่วโมงนี้ท่านทราบผลแล้วถ้าเทียบกับวิธีเก่าเนี่ย1-2วันนะครับ วิธีการอ่านผลนะครับจะเกิดสีเหลืองเกิดขึ้นถ้าท่านทดสอบนะครับโดยใช้น้ํายาของเรานะครับเรายีเป็นเป็นขวดนะครับอันนี้ไม่ได้มาขายของนะครับมาเสนอผลงานนะครับอันนี้เป็นน้ํายาขวดใหญ่นะครับบางคนบอกไม่ชอบขวดใหญ่เรามีขวดขนาดกลางลงมานะครับบางคนบอกขนาดกลางมือชั้นเล็กอ่ะนะฮะเราต้องการขวดเล็กได้ไหมเรามีขวดเล็กกว่านั้นลงไปอีกนะครับบางคนบอกไม่ชอบสีขาวเรามีสีดําให้ท่านท่านเลือกใช้ได้ครับท่านบอกมาเลยเดี๋ยวท่านเดี๋ยวทางเราจัดให้บางคนบอกว่า ยาวขวดกลมไม่เอาเอาขวดหยอดยาวๆได้นะครับมีหลายขนาดบางทีเนี่ยบางคนบอกมือเล็กเรามีขวดเล็กให้ท่านนะครับจิ๋วเลยเพราะนั้นเนี่ยนี่จะสะดวกในการใช้งานมากได้งานได้นอนแล้วก็ข้อดีคือท่านพกพาไปในออกพากสนามได้เลยนะครับไม่ต้องเอาเครื่องกล้องจุลทัศน์ปิดตัวกลางสนามไม่ต้องนะครับออกไปได้เลยแล้วก็เอาไปใช้ในห้องแลบก็ได้นะครับ ข้อดีอันหนึ่งก็คือเราสามารถตรวจได้ครั้งหนึ่งเนี่ยได้เป็นจํานวนมากในหลายๆตัวอย่างหลายตัวอย่างนะครับหลายตัวอย่างตัวอย่างในเนี้ยท่านสามารถตรวจได้หนึ่งชุดเนี่ยนะฮะเก้าสิบตัวอย่างขึ้นไปนะครับในเวลาสี่ชั่วโมงท่านอาจจะตรวจได้หลายชุดก็ได้สมมติว่าตรวจสิบชุดในเวลาสี่ชั่วโมงท่านได้เก้าร้อยตัวอย่างซึ่งที่วิธวีเก่าเนี่ยต้องใช้เวลานานหลายวันอันนี้สี่ชั่วโมงเองนะครับเจ็ดนาทีนี่มันน้อยนะฮะถ้ามีสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมจะเดินลงไปเลยนะครับ แต่ลงไปสักหน่อยก็ดีนะฮะเผื่อให้ท่านได้สัมผัสสักหน่อยนะฮะมีเวลานะครับอาจารย์ช่วยช่วยสัมผัสนิดนึงนะฮะอันนี้แต่ข้างหลังไม่ถึงไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเชิญไปที่บูธนะฮะอาจารย์ช่วยด้วยนะครับผมอาเคินผมด้วยนะฮะขออาจารย์นอันนี้ตัวอย่างนะครับอาจารย์ลองดูอยากดูเล็กๆครับอาจารย์อยากดูเวลาไม่หมดนะฮะอาจารย์ครับผมอันนี้เล็กนะอาจารย์โอเคไหมครับอาจารย์ลองดูครับผมอาจารย์ชอบสีไหนครับอะไรนะครับข้างหลัง ไปไม่ถึงเขากั้นไว้เนี่ยนะฮะไปไม่ถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันที่บูธบูธเรานะครับเดินออกไปลงไปชั้นหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับยังมีเวลานะฮะผมรู้สึกเหนื่อยนะฮะเพราะว่าจ้จาโอเคนะครับโออาจารย์นี้ผมขอคอยตอบคำถามที่หลังได้ไหมครับเวลาจะหมดลนะฮะเวลาเร่งแล้วนะครับเพราะน้นเนี่ยนะฮะขอโทษนะะข้างหลังผมอยากไปจริงแต่ไปไม่ถึงนะครับขออนุญาตนะฮะ โอเคนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ผมจะลืมบอกเรื่องราคาบางคนถามว่าราคาเท่าไหร่นะราคาเคสหนึ่งห้าสิบบาทถ้าเทียบกับตรวจไข่นะครับร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทประหยัดไปเยอะนะครับแล้วตรวจได้เยอะด้วยอันนี้เราต้นทุนไม่สูงมากนะครับเรามองถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเราจะแก้ปัญหาระดับต้นน้ํากลางน้าปลายน้านะครับเพราะนั้นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราสร้างดีอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราจะมองถึงเรื่องของตลาดอาเซียน เอาข้างบ้านเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเรามองไปถึงเอเชียเลยอันนี้เราทําขายเราทาเป็นเจ้าแรกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการท่านใดอ,องโทเมเนอร์ท่านใดเนี่ยสามารถที่จะร่วมกันลงทุนกันได้นะครับอันนี้เรามองว่าอันนี้จะเป็นชุดต้นแบบอันนึงนะครับสำหรับที่จะเป็นสําหรับตรวจโรคอื่นๆอีกในอนาคตได้แล้วถ้าสัตว์ปลอดภัย นะครับสัตว์มีสุขภาพดีถ้าท่านตรวจแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับ50บาทต่อวัวหนึ่งตัวที่ท่านจะขายได้เนี่ยสี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทคุ้มไหมครับเพราะฉนั้นอันนี้ถ้าสัตว์ปลอดภยัยมีสุขภาพที่ดีเนื้อดีนมดีผู้บริโภคอย่างเราก็ปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ประนัดมากๆเลยนะคะนอกจากเป็นอาจารย์แล้วน่าจะเป็นเซลล์ยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยนะคะมีการพบกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิดนะคะเอาละค่ะก็ฟังกันไปแล้วสําหรับชุดทดสอบ ที่เกี่ยวกับวงการฟู้ดเซฟตี้นะคะมาถึงผลงานถัดไปค่ะผลงานนี้มีชื่อว่ามอดสิ้นศูนย์นะคะเป็นเครื่องกำจัดมอดและไข่มอดในข้าวด้วยกระแสโครโรนานั่นเองนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนมกรขวาของจากมหาวิทยาลัยคอนแก่นค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้บีเกียรติทุกท่านนะครับท่านผู้รับฟังผู้ประกอบการและก็นักวิจัยผู้สนใจทั่วๆไปนะครับ ตัวของเราเองเนี่ยนะครับเป็นผมพัทมกรนะครับขอของจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมีทีมงานร่วมกัน67คนด้วยกันนะครับเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าบ้านเราเองเนี่ยเป็นเมืองแห่งเกษตรเป็นเมืองแห่งข้าวเรามีข้าวที่ปลูกขึ้นมาเนี่ยแต่ละปีเนี่ยครับมากกว่าประมาณสัก20ล้านตันถ้าเราดูแล้ว20ล้านตันเนี่ยตกเกือบ2 0 0 0 0กิโลกโล,ละ1ิบาทเนี่ยเป็นมูลค่าเกือบ2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0ล้านบาทเหมือนกันนะครับ ถ้าข้าวเราเองเนี่ยมีความเสียหายนะครับจากข้าวเพียงแค่สัก10ซนะครับความเสียหายก็จะเกิดขึ้นสักประมาณสักสองหมนล้านได้นะครับโดยประมาณจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในด้านของตัวเครื่องกำจัดมอดและไขมอดเองเนี่ยนะครับก็มีการศึกษาแล้วก็มีการทำมาหลายอย่างด้วยกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นเองเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสีย,ยหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเท่าที่เราเคยดูนะครับอย่างเช่นมีเครื่องฆ่ามอดเองจากตัวของไมโครเวฟซึ่งลักษณะของการ กาจัดมอดเองเนี่ยนะครับก็จะใช้ลักษณะที่เป็นความร้อนพอรเราใช้ไปความร้อนเนอุณหภูมิที่สูงก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการที่ทําให้ข้าวมันกรอบนะครับน้าหนักมันหายไปเนื่องจากความร้อนที่สูงขึ้นรวมทั้งกระบวนการในการใช้ทางด้านของตัวที่เป็นทางด้านของคลื่นวิทยุคลื่นวิทยุเองก็ใช้หลักการทางด้านของความร้อนเหมือนกันนะครับซึ่งปรากฏในตัวของความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณสัก55อ,องศาเหมือนกันนะครับ ขึ้จากปัญหาตัวนี้เองเนี่ยครับเราก็มาพบอีกว่าเวลาผู้ประกอบการเองเนี่ยขายเข้าไปขายเข้าบรรจุถุงไปเข้าไปสู่ในตัวของอตัวของบริษัทหรือที่อื่นๆเข้าไปเนี่ยระยะเวลา2เดือนผู้ประกอบการจะต้องถือข้าวตัวน,นั้นกลับมานะครับถ้าข้าวตัวน,นั้นผ่านกระบวนการในการรมยานะร,รมยาก็เข้ากลับมาเพราะว่ามันจะมีมอดเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมาทําการเปลี่ยนแปลงทําใหม่นะครับเกิดขึ้นต่างๆนะครับเพราะเราก็เลยต้องดูว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะทําให้เกิดการ ฆ่ามอดได้หมดจดปัญหาของมันเองเยังไม่ได้อยู่ที่ตัวมอดนะครับปัญหาของมันเองจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ไข่มอดครับอยู่ที่ตัวหนอนมอดที่มันซ่อนอยู่ข้างในต่งางกเวลาที่เราฆ่าฆ่ามอดไปแล้วเนี่ยในกระบวนการต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเข้าไปถึงเพียงแค่ตัวของมันเราจะไม่เข้าไปถึงตัวของภายในนะครับพอไม่พอไปถึงตัวของภายในพอเราเก็บไประยะเวลาหนึง่งนะครับตัวของพวกนี้ก็จะเกิดการอ่างอกาะออกมานะครับผมก็ มีสไสล์คข้าวๆนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของมอดชนิดต่างๆนะครับที่มันอยู่ในข้าวนะครับสิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาข้าวของเราเองเนี่ยมีมอดไปกินเนี่ยก็คือเรื่องของกลิ่นนะครับมอดบางตัวมันก็จะมีการถ่ายของเสียมาก็จะส่งผลในเรื่องของกลิ่นพวกข้าวพวกนี้ต่างๆด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นวความเสียหายที่มันเกิดขึ้นถ้าเราส่งข้าวไปอย่างเช่นกรณีที่ส่งไปยุโรปยุโรปนี้เขาจะไม่ให้มีตัวมอดติดไปเลยนะครับเขาก็จะสามารถเขาจะตีกลับมาถ้าเป็นที่อเมริกาอเมริกายังยอมให้มีขาามอดดไ้้บบงนะครั ซึ่งก็ก็นั่นนะเพราะฉะนั้นตัวของคุณภาพเองมันเสียเนี่ยเวลาเสียแล้วเราก็เห็นว่าข้าวของเราบางทีเอาไปหุงแล้วแข็งกระด้างน,นะครับตัวมอดเวลามันกินเพราะแพ้งมันหายไปอะไรมันหายไปนะมันก็จะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นคุณค่าทางอาหารลดลงน้ําหนักลดลงนะครับราคารลดลงนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะขายสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับรวมทั้งตัวของชื่อเสียงที่เกิดขึ้น เมื่อเราขายสินค้าเหล่านี้ไปเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าเพียงแค่รับทราบว่ามันมีมอดก็ไม่อยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สร้างมายาวนานเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเสียหายพอสมควรนะครับการกําจัดมอดทั่วไปมันก็จะมีหลายวิธีที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆก็คือเป็นเรื่องของการใช้สารเคมีแต่เราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าสารเคมีเองมันจะมีความการตกค้างนะมีการตกค้างแล้วก็รวมทั้งมันมีอันตรายต่อตัวของผู้บริโภคด้วยนะครับ แล้วก็จะมีวิธีการอื่นการใช้กา๊าซคาร์บนอนไดออกไซด์บ้างการใช้กา๊าซไนโตรเจนบ้างพวกนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ไม่ให้มันมีการาหายใจของมอดนั่นเองนะครับก็คือเพื่อกำจัดตัวของออกซิเจนแต่ว่าเมื่อมันหมดไปเนี่ยเวลาเราบรรจุเข้าไปเนี่ยมันก็มอดมันก็สามารถที่เกิดได้ถ้ามันมีความพร้อมในการที่จะเริ่มเติบโตขึ้นมาหรือการใช้คลื่นไมโครเวฟอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันก็จะมีปัญหาในเรื่องของความร้อนนะครับความร้อนที่เกิดขึ้นบางทีจะทําให้ตัวของข้าวนี้เกิดการไหม้ได้นะครับ เราก็เลยแก้ไขนะครับโดยใช้เครื่องกาจัดมอดเนี่ยครับโดยกระแสโคโรน่านะครับเราก็มีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยตัวนี้เนี่ยจากการทดลองของเราเองนะครับเราทําแล้วเนี่ยครับสามารถฆ่ามอดได้90%้าสิบขึ้นไปทําไมถึงบอกว่า90เพราะเราเห็นบางตัวมันรอดอยู่นะครับแต่ว่ามันรอดได้ไม่ถึงไม่ถึงวันมันก็ตายนะครับลักษณะของมันก็คือมันจะไปตัดวงจรตัดวงจรของมอดจากตัวของหนอนมอดไปเป็นไข่มอดแล้วก็จากตัวของไข่มอดไปเป็นตัวมอดไม่ให้มันสามารถที่จะเริญเติบโตขึ้นไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นตัวของเครื่องเนี่ยนะครับเราสามารถขยายสเกลได้ถึงร้อยตัน,นัลนแหละครับแล้วก็อุณหภูมิของข้าวที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่10องศานะครับาจากตัวของอุณหภูมิของข้าวที่เราป้อนเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะไม่ทําให้ตัวของข้าวมีอุณหภูมิที่สูงมากนะครับไม่กรอบไม่ไหม้นะครับ,อ,บ,รบอันนี้จะเป็นรูปที่เราทําการาถ่ายมาให้ดูนะครับเราจะเห็นว่าในรูปนี้คือตัวของหนอนมอดกับตัวของไข่มอดที่มันฝ่อไปนะครับ พอมันโดนเครื่อนก่อนที่มันจะโดนเครื่องมันก็จะเป็นสภาพปกติดีแต่พอมันโดนไปแล้วมันก็นั่นรวมทั้งตัวมอดที่มันตายไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราให้ดูในสิ่งที่นั่นคือเพราะฉะนั้นจุดเด่นของเราเองเนี่ยครับก็ราคาถูกนะครับนะครับปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างนะครับเรื่องของใช้ได้ทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารนะครับแล้วก็เรามีการเก็บรักษาจริงๆผลงานวิจัยเราเนี่ยเราทํามาประมาณปีหนึ่งแล้วนะเราก็เก็บข้าวมาปีหนึ่งไม่มีมอดเกิดเลยนะครับนะครับก็สามารถที่จะเชื่อได้ว่านั่นนะครับ จริงๆแล้วมันสามารถไประปยุกต์ใช้กับอุตสาหการรมอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหการรมไม้มเมล็ดพืชต่างๆนะครับนะครับก็เราจะเห็นว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยมีตัวของโรงสีขนาดใหญ่มากกว่า2,000ลรงมีตัวของรง,งสีข้าววิสาหกิจชุมชนมากกว่า5,000แห่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูมูลค่าของตัวนวัตกรรมตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงสําหรับผู้ที่สนใจนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวตัวนี้อันนี้ก็เป็นทางเลือกใหม่นะครับการเรื่องของการกำจัดด้วยกระแสโควิดนะครับอยากรู้หลักการต้องไปดูที่บูธนะครับเรามีเครื่องต้นแบบเอามาแสงที่บูธด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าสนใจเราก็ติดต่อที่นี่ได้ท้ายที่สุดเราต้องขอขอบคุณสวทชนะครับในโครงการ i อที ab, ในการพัฒนาเครื่องตัวนี้ครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณอาจารย์พนมกรนะคะก็ได้รับรู้เรื่องราวนะคะเกี่ยวกับมอดสิ้นศูนย์เป็นผลงานเครื่องกําจับมอดแล้วก็ไขมอดในข้าวด้วยกระแสคโครโรนานั่นเองค่ะเอาละค่ะไปติดตามผลงานต่อไปเลยนะคะมีชื่อว่าด็อกเตอร์พสโประบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพาส์ขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พาณิชินตะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสวทอชอค่ะขอเียงประมือด้วยนะคะ สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเดี๋ยวขอแก้งนะครับผมเป็นรองศาสตราจารย์นะครับ <laughs> นะครับก็วันนี้ผมจะมานําเสนอตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่าดเรพาสโปนะครับถามว่ามันคืออะไรนะครับดเรพาสโปเนี่คือระบบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่อยู่ในอาหารเหลวนะครับอาจจะมองภาพอาจจะเป็นพวกน้าส้มหรือพวกนมอะไรประมาณนี้นะฮะลองมาดูนะครับว่าเวลาเราดื่ม พวกน้ำผลไม้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่เราสนใจคืออะไรครับก็คือพวกโภชนาการต่างๆแล้วก็พวกเรื่องของความสดใหม่นะครับซึ่งหลายคนอาจสองสัยว่าเอ๊ะแล้วก่อนที่ที่น้ำผลไม้พวกนี้มันจะบรรจุลงกล่องเนี่ยมันผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างนะครับกระบวนการที่ก่อนที่น้ำผลไม้ที่จะดําบรรจุลงไปในกล่องเนี่ย มันจะต้องผ่านกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่ากระบวนการพาเจรไรเซชันหรือกระบวนการฆ่าเชื้อนะครับเพื่อที่จะยืดอายุตัวผลิตภัณฑ์หรือพวกน้ําผลไม้เนี่ยให้อยู่ได้นานขึ้นในเชียร์ฟลานะครับคันนี้เนี่ยถามว่าในปัจจุบันเนี่ยกระบวนการฆ่าเชื้อหรือกระบวนการพาเจรไรเซชันเนี่ยเขาทากันยังไงนะฮะส่วนใหญ่จะใช้การให้ความร้อนนะครับก็คือให้ความร้อนให้กับตัวโปรดักให้โทมสูงขึ้นเกือบเกือบเจองศาเลยได้นะครับ เราใช้เวลาในการให้ความร้อนอยู่ที่ประมาณเกือบ30นาทีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอาหารที่โดนความร้อนไม่ได้หรือน้ําผลไม้ที่โดนความร้อนไม่ได้เนี่ยก็เกิดการลอสของพวกนิวเทรียนนะครับพวกวิตามินหรือแม้แต่สีก็เปลี่ยนนะครับน้ำผลไม้ท่เราดื่มเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเกิดเข้าอยู่ในกระบวนการโพแทสเซแล้วเนี่ยหลังจากกระบวนการแล้วจะต้องมีการแอดพวก,อพวกแอดพวก เติมพวกโปรตีนพวกสารอาหารเข้าไปนะครับแล้วก็มีการปรุงแต่งสีนะครับอันนี้ชัดเจนครับว่าเราไม่ได้ดื่มน้ำผลไม้ที่สดร้อยเซนะครับคราวนี้มาดูนะครับไอตัว market trend ของตัวน้ำดื่มหรือว่าเครื่องดื่มที่เป็นน้ำผลไม้ในปัจจุบันนะครับลองมาดูว่าเทรนที่ตลาดต้องการเนี่ยเครื่องดื่มที่เป็นพรีเมียมจริงก็คือน้ำ ผลไม้ที่เป็นน้ำผลไม้ร้อยเเซนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยตลาดของโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณประมาณ7จ็ดแสนเก้าหมื่นกว่าล้านบาทนะครับต่อปีนะฮะแล้วลองกลับมาดูที่บ้านเราบ้างนะครับเห็นว่าโอกาสน้ําดื่มผลไม้ที่เป็นพรีเมียมจริงร้อยเปอร์เซ็นจริงเนี่ยบ้านเราตั้งสี่พันห้าร้อยล้านบาทนะครับต่อปีนะฮะอันนี้เราจะเห็นเทรนด์มีความต้องการนะครับครน,นี้จากปัญหาที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าอันแรกเลยคือ เรื่องของเทอร์มอลโพเซสที่ทําให้คุณค่าคคุณ่าทหารเสียนะครับมีการเช้งของคัลเลอร์เรื่องของกลิ่นอะไรหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปนะครับอันต่อมาก็คือ,อเรื่องของความต้องการเรื่องของมาเก็ตไซส์ที่ที่ทำให้เห็นว่าอุยมันมีความเป็นไปได้นะถ้าเกิดเราผลิตน้ำผลไม้ที่เป็นพรีเมียมจริงๆนะครับมีตลาดมีคนซื้อนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงพยายามจะโยงเข้ามาว่าเฮ้ยเรามีเทคโนโลยีที่มานําเสนอนะครับตัวดรเพาส์โปถามว่าดรเพาส์โปเนี่ย มาช่วยอะไรกับปัญหาตัวนี้ฮะดรพาวส์โปเนี่ยเป็นตัวระบบพาเจลิเซชันหรือเป็นระบบฆ่าเชื้อนะครับที่ใช้สนามไฟฟ้าพาวส์เนี่ยจ่ายให้กับอาหารนะครับแล้วทำให้เกิดกระบวนการอิเล็กโทรโพเรชันขึ้นในอาหารนะครับและทำให้เกิดการตายของจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียรที่อยู่ในน้ำผลไม้หรือว่าอาหารที่เราต้องการฆ่าเชื้อนะครับโดยที่ไม่เกิดความร้อนขึ้นเลยในอาหารนะครับเพราะนั้นเรื่องของเทอร์อล ก็ไม่เกิดขึ้นเรื่องของพลังงานก็ใช้น้อยกว่านะครับทำให้รสชาตินะครับสีนะครับแล้วก็เรื่องของคุณค่ารังหารและที่สำคัญคือความสดใหม่ไม่ได้ต่างจากก่อนและหลังในการพราสเ์ไลเลยนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เรามานำเสนอนะครับถามว่าดรเพาสโปเนี่ยมีการทดสอบหรือ,อยังมีแล้วนะครับดรเพาสโปเนี่ยได้ทำการทดสอบการฆ่าเชื้อพวก แบคทีเรียหรือจุลินรีนะครับเทียบกับเทอร์โมโพเซสหรือการการฆ่าเชื้อแบบความร้อนทั่วไปอยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าในรูปเป็นอาหารเลืองเชื้อนะครับจะเห็นว่าประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเนี่ยดีกว่าเห็นได้ชัดเจนมากนะครับและเรื่องสีละครับเรื่องสีดรเพาสโปก่อนและหลังผ่านสีไม่เปลี่ยนเลยนะฮะอันนี้เป็นน้ำส้มจะเห็นว่าตัวคอนโทรลที่ที่เป็นสีน้ำส้มปกตินะครับพอมาผ่านสไนฟ้าไปแล้วเนี่ยสีไม่ได้ต่างกันมากนะครับ ถ้าเพิ่มจํานวนเพาิ้ขึ้นไปก็ไม่ต่างกันนะครับอันนี้เห็นชัดเจนว่าสีไม่เปลี่ยนแต่รสชาติเนี่ยไม่ได้มานาเสนอในนี้เพราะว่าเรามีการเซนซอรี่เทสในแล็บอยู่นะฮะกินได้นะฮะไม่อันตรายครับอันต่อมานะครับถามว่าถ้าเทียบกับเทคโโนลยีต่างๆแล้วเป็นไงบ้างครับดเรเพลส้โป้นะครับถ้าเทียบกับพาร์เจอไรด์กับไฮเพรสเชอร์แล้วเนี่ยดเรเพลส้โปนเหนือกว่านะครับเรื่องของความไวนะครับแล้วก็เรื่องของ การรักษาคุณภาพของอาหารนะครับถ้าเรื่องความไวเนี่ยเราดีกว่าระบบพัจยร้ายธรรมดาอยู่แล้วนะครับถ้าเรื่องของรสชาติกลิ่นอะไรเราเทียบเท่าไฮเปอร์เชอร์นะครับซึ่งถือว่าเราอยู่ในโซนที่เหนือกว่านะครับนี่เป็นหน้าตาของดรเพาส์โปนะครับตอนนี้ตัวต้นแบบเราพร้อมอสำหรับนักลงทุนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์เราแล้วก็มาซื้อโปรดักต์เรานะครับ เราจด IP ไวไปแล้วนะครับมีการตีพิมพ์เปเปอร์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศด้วยนะครับเป็นผลการทดลองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับนอกจากดรพาส์โพสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ดรพาส์โพสามารถทําให้ประกอบการเห็นโอกาสอีกอันนึงก็คือดรพาส์โพเนี่ยสามารถช่วยในการสกัดในการแช่อิ่มพวกนี้ได้เป็นกระบวนการที่เสริมเข้าไปด้วยนะครับก็ถ้าผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะครับ ก็เชิญมาคุยกันที่ที่ฮอล106นะครับเราจะมีโมเดลโชว์ให้ดูแล้วก็มีหลักการทำงานออของเครื่องให้ดูนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆข้อมูลอาจจะละเอียดกว่าที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อที่ศูนย์ลงทุนสวรชได้นะครับหรือติดต่อมาที่ผมก็ได้ที่บูทธที่ฮอล106แล้วก็ออทางด้านศูนย์ลงทุนซอกเตอร์บุกสกอรนะฮะลองติดต่อได้นะครับ โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์พาน,นิตด,ด้วยนะคะและผลงานดร์เพาสโปรค่ะ